นะอุบานใจเลยชุดนี้เหลวไม่ไหวนะเหลวเลยเหลวมากกบครับองค์พระสกรกุศิลธรรมก็เรียกว่ากบบอครับก็เป็นวิชวลอาร์ติสต์จริงๆวันนี้ผมก็ตื่นเที่ยงอะฮะเพราะว่าเมื่อคืนก็เซตงานกันก็วันนี้ของผมก็น่าจะเริ่มสักบ่ายโมงฮะวันนี้ก็เตรียมตัวเก็บของเพราะว่าวันนี้จะต้องไปเซตงานแล้วก็เป็นวันเปิดงานเอ็กซิบิชันนะครับเป็นงานของแอบโซลูทอัชเลอร์ที่อโศกฮะคอลัมน์นะฮะมันเป็นตึกร้างครับผมอะไรมาซ้อมเลยนะกลับบ้านก็8โมงแล้วจริงเหรอกลับไปเช้าโอ้โหเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญครับสวัสดีครับเชิญเลยครับเพียบเลยเนี่ยนี่เป็นไงหน้าออกมาเจอเลยสุดยอดเทียบขึ้นมาแล้วเนี่ยเมื่อกี้ไงบ้างเดี๋ยวมาช่วยได้ไหมผ่านอะไรต้องรอจอไอ้คนขึ้นตอนนี้จะเปลี่ยนชุดทำงานครับให้มันเข้ากับจริงๆก็ใส่ชุดที่ทำงานมาทุกวันเลยผมเรียนสถาปัตย์มาก่อนฮะก่อนที่จะมาเข้ามหาลัยจริงๆความสนใจด้านวิดีโออ่ะมันผมไม่ได้รู้หรอกตอนก่อนเข้ามหาลัยอ่ะผมก็เรียนสถาปัตย์แล้วก็มีพื้นฐานด้านศิลปะมาแต่ว่าเราแค่รู้แค่ตอนนั้นว่าเราน่าจะยังเป็นสถาปนิกได้ไม่ดีเราก็แค่รู้สึกว่าเราอยากลองหาอะไรอย่างอื่นที่เราชอบอะไรเงี้ยจริงๆคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าอาชีพที่เราทำตอนนี้ในตอนเด็กอะว่าเราจะต้องเรียนอะไรแต่ก็แค่ว่าความผูกพันที่ผมได้มีโอกาสได้มาทำอะไรเกี่ยวกับวิดีโอเงี้ยจริงๆอะมันเริ่มมาตั้งแต่เด็กละด้วยความที่ว่าเราเที่ยวเล่นอยู่กับพี่ชายเราหรือเพื่อนพี่ชายเราที่เขาทำงานพวกแบบดีเจหรือว่าพวกงานเอนเตอร์เทนเมนต์เงี้ยทำให้เราเริ่มต้นจากการที่เราโอเคเราช่วยเขาตัดต่อวิดีโอก่อนช่วยถ่ายวิดีโอออกแบบเลเซอร์อะไรเงี้ยในช่วงที่เรายังเด็กยังไม่ได้แบบเข้าเรียนมหาลัยเงี้ยอันนี้คือมันเป็นความคุ้นเคยที่เราเห็นแล้วก็ด้วยความที่ความชอบเราชอบดนตรีทางด้านดนตรีอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอะไรพวกนี้อยู่แล้วตั้งแต่เด็กแล้วก็พอเราเริ่มเบนสายไปเรียนพวกกราฟิกดีไซน์ก่อนเข้ามหาลัยเงี้ยมันก็คงทำให้เราเรียนกราฟิกดีไซน์โดยที่มันคงมีพื้นฐานความชอบในเรื่องวิดีโอเข้ามาตั้งแต่เริ่มแรกมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นให้เราเริ่มเรียนและเริ่มทำพวกโมชั่นกราฟิกเนี่ยนี่ตอนผมเรียนรังสิตผมก็เป็นเด็กอาร์ตที่เกเรคนหนึ่งก็ไม่ได้ว่าเรียนไม่ได้เป็นคนเรียนเก่งอะไรขนาดนั้นคือเราเข้ามหาลัยเพราะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากเรียนจบเอาปริญญาไงผมเข้าคณะนี้เพราะว่าผมแค่ต้องการจะเอาศาสตร์ที่ผมยังไม่มีเพราะผมก็
พลาดมาจากการเรียนสถาปัตย์มาแล้วรู้สึกมันยังไม่ตรงทางการมาเรียนตรงนี้เราแค่อยากเปลี่ยนในสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะดีกับเราแล้วพอมาเรียนแล้วมันเริ่มชอบหลังจากเรียนศิลปกรรมปี1ไปผมก็เริ่มลืมไปแล้วว่าผมไม่ได้อยากเรียนจบเพื่อปริญญามันคือการเรียนเพื่อใช้ชีวิตแล้วมหาลัยมันคือการที่เราฝึกฝนแต่เราไม่ได้รู้สึกว่ากูต้องเดินตามรั้วมหาลัยหรือว่ามหาวิทยาลัยที่ทุกคนมองไว้ว่าแบบเฮ้ยเด็กอยู่ในรั้วมหาลัยต้องเป็นอย่างนี้มันลืมคิดไปตั้งแต่จบปีหนึ่งแล้วฮะหลังจากจบผมทำงานเลยเพราะว่าผมตั้งกลุ่มบอก็ทุกคนก็เด็กบ้ากราฟิกอ่ะมันก็เป็นเด็กเนิร์ดคนหนึ่งมันก็ทำงานมาเลยก็ทำไม่ได้ทำงานประจำเพราะว่าไม่ได้แอนตี้งานประจำชอบแต่แค่ว่าเราต้องมีหนึ่งคนที่ไม่ต้องไม่ทำงานประจำในเมื่อถ้าเกิดเราจะต้องรันบิสเนสของบอเงี้ยเราเป็นคนที่ไม่ต้องทำงานประจำแต่ว่าเราก็ต้องมาคอยดูแลเมนเทจเรื่องงานในบอเงี้ยซึ่งมันก็โอเคมันก็เราก็ได้รับรู้ว่าเขาทำงานประจำแล้วรู้สึกไงฟีลลิ่งการทำงานประจำเป็นยังไงดังนั้นเราก็เลยรู้ว่าโอเคเราจะทำงานส่วนตัวยังไงให้มันดีกว่าที่คนทำงานประจำเขาทำนั่นคือประเด็นพวกเราในบอเรื่องการไปเรียนต่อเนี่ยอยากไปตั้งแต่ก่อนทำบอแล้วแต่ว่าในชีวิตคนจริงๆพอมันเรียนจบปุ๊บอะไอ้นั่นมันคือความฝันมันยังคงทำอะไรไม่ได้หรอกจบมาใครก็อยากเปิดออฟฟิศพวกผมจบมาอยากมีออฟฟิศสวยๆหรูๆในหนังสือดีไซน์ที่เขาส่งอยากไปเมืองนอกอยากไปร้านแผ่นเสียงไปเที่ยวคลับที่เราฟังอยู่เนี่ยชีวิตจริงมันทำไม่ได้ดังนั้นการทำบอมันคือการทำงานเก็บเงินเพื่อประสบการณ์ตรงนี้มันก็เลยกลายว่าตอนที่เรารวมกลุ่มกันน่ะเราเคยพูดตั้งแต่ตอนเริ่มทำแล้วว่าเฮ้ยบอมันไม่ใช่ออฟฟิศวันนึงอ่ะมันจะต้องพอเรามีเงินมาสักก้อนนึงเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องไปหาประสบการณ์เพิ่มมันก็เลยจุดเริ่มต้นที่เราโอเคพอเราเริ่มทำงานมาเรื่อยๆเนี่ย7ปีนะมันก็ถึงเวลาที่ควรจะต้องไปเรียนนั่นมันคือจุดเปลี่ยนที่ไปเรียนแต่เราไม่ใช่แค่ว่าอยู่ดีทำงานมาแล้วแบบไปเรียนต่อดีกว่าวะหรือว่าเฮ้ยไปเรียนต่อกลับมาจะได้ดังขึ้นเงี้ยมันไม่ใช่เราไม่ได้มีความคิดงั้นเลยเราคิดมานานแล้วแต่เราไปไม่ได้เราไม่มีตังค์จริงผมว่าตอนนี้ก็อยากมีงานกับนักข่าวอยู่ก็ทุกอย่างก็เริ่มโอเคแล้วตอนนี้ก็รอคนมาแล้วเดี๋ยวเปิดงานก็ผมก็ดูงานอะไรเงี้ยครับก็บวมมันเกิดจากแค่พอเราไปเรียนต่อเมืองนอกเสร็จปุ๊บอะตอนนั้นชีวิตเรามันเริ่มเปลี่ยนแล้วไงมันก็เราเริ่มรู้เราอยากทำงานอะไรที่เรามีความสุขแล้วแต่สิ่งที่เราทำอะมันยังไม่มีมันไม่ใช่สิ่งที่มันบูมอะมันไม่ได้มีออฟฟิศอะไรที่กลับมาแล้วเอ้ยผมสามารถมาทำงานให้กับบริษัทใหญ่ๆที่ทำอาชีพแบบผมเนี้ยมันไม่มีไงในเมื่อมันพอมันไม่มีปุ๊บเนี้ยถ้าคุณยังอยากจะทำงานอย่างเงี้ยคุณก็ต้องสร้างมันก็ต้องสร้างcultureมันผมก็เลยต้องสร้างกบวขึ้นมาเพื่อที่มันเป็นทีมที่เราสามารถทำงานอาชีพเราได้แค่นั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องทำงานในสิ่งที่คนยังไม่ค่อยรู้จักคือพูดง่ายๆมันเหมือนอยู่ดีคุณเจอเมนูอาหารอันนึงอ่ะที่คุณไม่เคยได้ยินมาก่อนคุณไม่เคยกินมาก่อนในโลกนี้คนที่เป็นเชฟอ่ะที่เป็นคนทำอาหารคนเนี้ยเขาก็ต้องมา educate คนว่าเฮ้ยเมนูผมเนี่ยวิธีกินต้องกินยังไงคุณต้องใช้ช้อนหรือคุณใช้ซ่อมคุณต้องกินเวลาไหนรสชาติคุณจะเป็นยังไงมันยากกว่าที่อยู่ดีๆคุณขายเบอร์เกอร์ที่มันโคตรใครๆก็รู้จักแล้วคุณทำอร่อยเงี้ยคนไปกินเบอร์เกอร์คุณเนี่ยเขาไม่ต้องถามหรอกว่าเบอร์เกอร์คืออะไรเขาก็ไปซื้อแล้วก็คุณทำอร่อยมันก็จบอันเนี้ยก็คือสิ่งที่ผมเปรียบเทียบไงผมเป็นคนคิดเมนูอะไรใหม่ขึ้นมามันก็เลยทำให้โอเคตอนนี้ผมก็สร้างงานไปด้วยแล้วก็สร้างcultureไปด้วยสร้างทีมพัฒนาคนให้ในสายงานนี้แบบก็ให้วงการมันโตขึ้นเนี่ยเพื่อที่เราจะได้โอเคเฮ้ยพอคนมันเริ่มทำเยอะขึ้นความสนุกมันเยอะขึ้นมันก็จะเกิดงานใหม่ๆขึ้นแค่นั้นเองคือตอนนี้10โกที่ผมวางไว้ของกบว.เนี่ย
ถ้าคุณชอบอะไรอ่ะคุณไม่ใช่แค่ทำคือชอบแล้วก็ทำอ่ะตอนนี้ใครๆก็ต้องเป็นอย่างนี้แล้วแหละคุณไม่ชอบคุณก็คงไม่ทำอะไรขึ้นมาแต่ประเด็นแค่ว่าถ้าคุณชอบแล้วคุณทำปุ๊บเนี่ยคุณควรจะต้องหาข้อมูลหรือว่าหาในสิ่งที่แบบคือชอบแล้วก็ทำเนี่ยโอเคมันคือคุณสามารถทำตามอะไรก็ได้เว้ยที่คุณชอบอะไอดอลมันมีเยอะแยะเลยต้นแบบมันมีเยอะมากแต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณทำอย่างเดียวอะมันยังไม่พอคุณต้องคิดด้วยว่าคุณจะทำอะไรให้มันแตกต่างจากสิ่งที่คุณชอบอย่างเช่นคุณอยากเป็นเชฟคุณมีไอดอลคุณรู้แล้วคุณอยากทำเมนูอะไรให้อร่อยเนี่ยคุณทำเถอะคุณซ้อมไหมคุณทำจนทำได้แล้วส่วนตัวผมมองว่ามันไม่พอเว้ยคุณต้องคิดให้ได้มากกว่านั้นด้วยสิในเมื่อคุณชอบแล้วคุณทำตามเขาได้แล้วคุณก็ต้องครีเอทอะไรมันขึ้นมาใหม่แล้วในสิ่งที่คุณชอบแล้วไม่อย่างนั้นเท่ากับว่าคุณก็ยังคงเดินตามเขาอยู่คุณมีไอดอลคุณยังทำตามเขาอยู่เรื่อยๆเว้ยคุณทำได้คุณทำได้ดีแล้วคุณประสบความสำเร็จคุณมีความสุขแล้วแต่ผมเชื่อว่ามันจะมีความสุขกว่านี้ถ้าคุณสามารถช่วยครีเอทวงการสิ่งที่คุณรักให้มันมีอะไรขึ้นมาใหม่แล้วนั่นอ่ะมันจะเป็นอินสไปร์คนรุ่นหลังมันไม่ใช่ว่าคุณทำได้แล้วคุณจะมาจบแค่ตรงนั้นมันไม่ใช่คุณมีความสุขก็จริงโอเคคุณฟินในชีวิตของคุณละแต่คุณควรจะต้องส่งต่อถึงเจเนอเรชันต่อไปด้วยว่าถ้าคุณยังทำในแบบเดิมเนี้ยแล้วคนรุ่นหลังอ่ะเขาคงจะต้องเดินแบบคุณอยู่ดีวันหนึ่งคุณก็จะเป็นไอดอลให้คนรุ่นหลังดังนั้นคิดแล้วก็ฝากอะไรใหม่ๆให้กับคนรุ่นหลังแล้วนั่นมันจะทำให้คุณจะมีความสุขยิ่งกว่าเดิมในงานที่คุณทำวันนี้คือ1 วันของผมครับ